กับเรียนครับพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ SME Development Bank นั้นเนี่ยเป็นแบงค์เล็กๆนะครับของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและกระทรวงการคลังนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่านอกจากที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เรามี product โปรแกรมของตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังเป็นหน่วยงานร่วมนะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในการผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจนะฮะฐานรากอย่างแท้จริงเรียกว่ากองทุนประชารัฐนะครับซึ่งตัวกองทุนประชารัฐนั้นน่ะนะครับเรามีวงเงินอยู่ 20,000 ล้านนะครับเรากันไว้ 2,000 ล้านไว้สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการนะครับส่วน 18,000 ล้านนั้นเนี่ยนะครับเราปล่อยอัดฉีดนะครับไปสู่ทั่วภูมิภาคนะครับซึ่งหมดไปในเวลาเพียง1ปีนะครับและจากการที่ 18,000 ล้านที่หมดไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็กลับมาพัฒนาต่อยอดสำหรับปีหน้านะครับจากการที่ผู้ประกอบการเนี่ยผ่อนชำระเป็นรายงวดรายงวดเข้ามาเนี่ยมันจะมีแก๊ปเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ล้านซึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยเราก็มาออกโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้คำว่า SME โตไวไทยยั่งยืนนะครับซึ่ง 3,000 ล้านนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำมากฮะ 1% ต่อปีนะครับเวลากู้เพียง7ปีนะครับส่วนวงเงินที่อนุมัติต่อรายเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการลอนช์โปรดักต์ไปเมื่อวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมนะครับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะยื่นกู้เข้าร่วมโครงการก็ไปติดต่อได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทุกแห่งนะทั่วประเทศนะครับสำหรับปี63ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะครับผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเรายังเติบโตนะครับแต่เติบโตค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังนะครับโดย SME เองเนี่ยนะครับต้องกลับมามองตัวเองว่าจุดอ่อนของเรานะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในการที่เข้าสู่ตลาดนะครับแล้วสามารถที่จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนำคำซึ่งอดีตกรรมการผู้จัดการของ SME Development Bank ท่านมงคลลีลาธรรมได้ให้ไม้ค้ำยันไว้กับผู้ประกอบการ SME ไว้5อย่างนะครับไม้ค้ำยันทั้ง5อย่างประกอบด้วยคือ SME จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ1ต้องมีสตอรี่นะครับต้องมีที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์เรานะครับ2ต้องมีโมเดิร์นนะครับมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับอันที่3ก็คือตัวดีไซน์นะครับดีไซน์นะฮะแพ็คเกจจิ้งเมื่อเห็นปั๊บนะฮะเตะตานะครับทำให้ลูกค้านะครับต้องแบบดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซอร์ติฟายนะครับก็คือว่าสินค้าเราต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอันสำคัญเลยสุดท้ายก็คือในเรื่องของการค้าขายยุคนี้สมัยนี้ต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายังค้าขายในออฟไลน์อยู่เนี่ยนะครับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เราไปอย่างกว้างขวางก็จะขาดโอกาสไปนะครับก็ขอฝากไม้คำยันทั้ง5อย่างก็คือนะครับ Story Modernดีไซน์เซอร์ติฟายแล้วก็ออนไลน์ทั่วการนะครับมีไม้ค้ำยันทั้ง5อย่างผมคิดว่าปีหน้าปี63เนี่ยจะทำธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์นะครับของ SME Development Bank ในปีหน้านะครับนอกจากตัว SME ตัวไวไทยยั่งยืน 3,000 ล้านแล้วนะครับเรายังมีโครงการเรียกว่า LEL Local Economy Loan นะครับซึ่งตัวนี้จะมีวงเงินเหลืออีกประมาณ 20,000 ล้านนะครับก็คิดว่ามกราคมปี63นี้ก็จะขับเคลื่อนนะครับให้บริการนอกนี้แล้วนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเรามี Transformation Loan นะครับให้เงินกู้สำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับ